สามเรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีด็อกเตอร์อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพุธที่1กุมภาพันธ์2566ครับตั้งใจว่าจะนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพียงแต่ว่าโชคดีได้รับมอบงานด่วนจากท่านอธิการบดีให้จัดทำเอกสารเร่งด่วนจึงต้องใช้เวลาตลอดบ่ายจนกระทั่งถึงตอนดึกจนสำเร็จลุล่วงไปตามที่ต้องการผมถือว่าสิ่งนี้ก็คือเกียรติที่ทางผู้บังคับบัญชาไว้วางใจให้ดำเนินการเราก็จะต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนองค์การที่เรามีส่วนสังกัดอยู่และในขณะเดียวกันงานที่ผมทำนั้นก็เป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลยจึงตั้งใจทำเต็มที่นะครับในหัวข้อเรื่องนี้ผมอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องความคิดกรณีที่เกิดการช่อราษฎร์บังหลวงเกิดการช่อฉนกันในวงการราชการอย่างรุนแรงจนน่าตกใจนับตั้งแต่กรณีของกรมอุทยานโดยที่อธิบดีเองเนี่ยก็เป็นพวกกังฉินรีดนาทาเรนเอารัดเอาเปรียบด้วยความเห็นแก่ตัวผู้ใต้บังคับบัญชาจนเป็นข่าวอื้อฉาวโด่งดังทั้งที่ตนเองก็เป็นสมาชิกในตระกูลที่เก่าแก่แล้วก็สืบเชื้อสายมาหลายร้อยปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจแสดงว่ากิเลสนั้นไม่มีความปราณีใครหรอกครับถ้าหากผู้นั้นอวิชามัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลภะโมหะโทสะถึงจะเกิดในครอบครัวใดเกิดที่ใดฐานะทางเศรษฐกิจสูงส่งหรือต่ำต้อยเพียงใดก็ไม่มีความหมายไม่มีความแตกต่างกันเลยก็เป็นสิ่งที่น่าสลดหดหู่เป็นอย่างยิ่งผมรับรายการมาหลายสิบปีครอบครัวก็รับรายการมานับร้อยปีตั้งแต่บรรพบุรุษสืบต่อกันมาเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องเลวร้ายอย่างที่เกิดขึ้นในกรมอุทยานพร้อมกันนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านคงจำได้กรณีความอื้อฉาวจากนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่เขามีความไม่พอใจการถูกรีดนาทาเรนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกังฉินทุกคนก็คงได้ยินข่าวมาแล้วกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นถึงความตกต่ำของผู้คนในทุกระดับซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่พวกเราเนี่ยจะต้องช่วยกันค้ำจุนสังคมนี้ให้เต็มที่เท่าที่เราจะทำได้ผมก็ไม่ใช่นายทหารประจำการแล้วผมเป็นนายทหารนอกประจำการแต่ก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ทั้งตัวและหัวใจเมื่อไม่มีอำนาจราชศักดิ์ก็ใช้วิธีที่เอาความรู้ทั้งหลายที่พอจะมีอยู่นั้นมาแพร่กระจายให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับกรณีของตำรวจเนี่ยเป็นสิ่งที่อื้อฉาวกันมานานแล้วเพราะว่าตำรวจเป็นข้าราชการกลุ่มที่ใกล้ชิดประชาชนแล้วที่สำคัญคนที่ไปพบกับตำรวจเนี่ยไม่ใช่คนที่มีความสุขไม่เป็นเจ้าทุกข์ก็ต้องเป็นผู้ต้องหาก็เหมือนกับพวกแพทย์พยาบาลคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแจ่มใสจิตใจเบิกบานไม่มีใครไปหาหมอคนไปหาหมอก็คือคนที่ป่วยออดออดแอดแอดสุขภาพทรุดโทรมเขาก็จะเจอแต่คนพวกนี้ถ้าตนเองเนี่ยไม่มีหลักยึดมั่นที่แข็งแกร่งมั่นคงก็จะลุ่มหลงกันไปบางคนก็เกิดความโกรธแค้นคนไข้หาว่าไปรบกวนบ้างพูดจาไม่รู้เรื่องบ้างแต่ว่ายิ่งแพทย์ปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนแพทย์สมัยก่อนแพทย์สมัยก่อนจรรยาบรรณสูงท่านทำงานด้วยความเมตตาแต่แพทย์ยุคปัจจุบันดีบ้างเลวบ้างประกอบกับมีการผลิต
แพทย์ก็มาเหมือนกับอุตสาหกรรมเมื่อผลิตจำนวนมากมันก็แปรผกผันกับคุณภาพอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าที่ตำรวจก็เหมือนกันนอกจากคนที่ไปพบเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความทุกข์หรือว่าเป็นผู้ร้ายแล้วเนี่ยก็ยังคลุกคลีตีโมงใกล้ชิดกับพวกอาชญากรเพราะตำรวจต้องทำงานกับอาชญากรจะตามจับจะตามสืบสวนสิ่งใดก็ตามแต่ก็คือต้องทำกับคนไม่ดีคนดีๆตำรวจเขาก็ไม่มายุ่งด้วยเพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนที่จิตใจต่ำแล้วก็ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวเพียงพอก็ถลำไปกับความชั่วร้ายผมเคยเกี่ยวข้องในการทำวิจัยการจัดหลักสูตรและการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนโรงเรียนใน10เมื่อประมาณ5ปีก่อนเนี่ยผมก็ยังจำได้ดีเพราะผมต้องตระเวนไปในโรงเรียนใน10ตำรวจซึ่งแบ่งออกเป็นต้องทั้ง9ภาคตำรวจทั้ง9ภาคเนี่ยเขาก็มีโรงเรียนของเขาเองนอกจากนั้นยังมีตำรวจนครบาลก็มีโรงเรียนของตนเองแต่ไปเรียนที่นครปฐมเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีของตชด.อีกเพราะตชด.เป็นกองบัญชาการเฉพาะของเขาเขาก็มีโรงเรียนนายสิบตำรวจตชด.ผมตระเวนไปทุกแห่งไปคุยกับทั้งผู้บริหารทั้งครูอาจารย์ผู้สอนคุยกับนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องก็เห็นสถานการณ์มากกว่าคนทั่วไปจึงมองเห็นว่าปัญหามันเกิดขึ้นหลายจุดครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งเขากำหนดเวลาสั้นมากเพียงแค่1ปี6เดือนแล้วผู้ชาระดับสูงบางคนเขาไม่มีความรู้ทางการศึกษาเขาและคนทั่วๆไปท่านคงนึกออกนะครับว่าคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเขาเห็นสิ่งใดสำคัญเขาก็ยัดเข้ามาหมดโอ้ยเรื่องนี้ก็น่ารู้นะเรื่องนั้นก็น่ารู้นะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเวลาผมสอนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกที่เขาทำวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองเนี่ยเขาค้นคว้ามาแล้วเขาก็เห็นข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมีความสำคัญโอ้ไอ้นี่นะมันจะต้องเอามาใส่ในเปเปอร์ของเราอันนั้นก็ละทิ้งไม่ได้ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าการสำลักข้อมูลคือไอ้พวกที่ลอกเขามาหรือไปจ้างเขาทำไม่รู้เรื่องหรอกครับไม่เกิดอาการนี้หรอกแต่คนที่ทำงานวิจัยจริงๆแล้วที่เป็นมือใหม่ๆยังชั่วโมงบินไม่มากพอเนี่ยจะมีอาการนี้ทุกคนเราเรียกว่าสำลักข้อมูลคือโลภไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็ดีอยากจะใส่เข้ามาตกลงว่าเปเปอร์เนี่ยหนาปึกเลยบางคนก็500 600หน้าซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถสรุปประเด็นได้ไม่สามารถคัดสรรเนื้อหาที่มีความสำคัญจริงๆได้ก็เลยยัดมาทั้งหมดท่านคงเห็นงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ของไทยเนี่ยจะชอบหนาๆเพราะคนไทยเนี่ยมันนึกว่าความหนาคือแสดงว่าเก่งที่จริงไม่ใช่มันตัดแปะทั้งนั้นมีคนนึงครับเรียนปริเอกเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมมากทีเดียวนะปรากฏว่าดุษฎีนิพนธ์ของเขาเนี่ย700หน้าแต่ท่านทราบไหมครับมีเนื้อจริงๆอ่ะ100กว่าหน้านิดๆเท่านั้นแหละที่เหลือนะมันไปเอามาแปะเป็นภาคผนวกเพราะเขาทำเกี่ยวเรื่องกฎหมายเอากฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้มาเป็นผนวกกผนวกขออาศัยให้มันหนาเข้าไว้ไอ้คนที่ไม่เปิดอ่านเนี่ยจะตกใจโอ้โหมันต้องเก่งมากเลยเขียนยังไงเนี่ยต้อง700หน้าโถมไอ้นี่มันวิธีการทุ่นแรงของพวกนักวิชาการลิเกครับอำพรางไว้แปะเข้าไปใส่ภาคผนวกเข้าไปเช่นเดียวกันครับการจัดหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรนาย10ตำรวจเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไอ้นู่นก็เกี่ยวไอ้นี่ก็เกี่ยวขับรถ VIP ก็ต้องมีการฝึกแต่ไม่มีเครื่องช่วยฝึกไม่มีรถยนต์ให้เขาขับก็ต้องนั่งกันบางแห่งเนี่ยยายเอาเก้าอี้มาตั้งกันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ในรถอ่ะแล้วก็ทำการซ้อมขับอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าการขับ VIP การขับรถขบวนการขับรถสายตรวจมันไม่เหมือนกับขับรถธรรมดาทั่วๆไปชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าต้องมีเทคนิคอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งการขับรถ VIP เนี่ยจะต้องมีการฝึกการขับรถกระทันหันการใช้เบรกมือควบคู่ไปกับการประคองการทรงตัวของรถเป็นต้นมันต้องมีชั่วโมงฝึกแต่ไม่มีงบประมาณไม่มีรถยนต์ไม่มีน้ำมันก็นักเรียนก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนักเพราะว่าขาดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนเรื่องกฎหมายตำรวจก็ต้องรู้กฎหมายใช่ไหมครับแม้จะเป็นใน10เขาก็มีอำนาจตามกฎหมาย
แต่เวลาแค่1ปีครึ่งต้องเรียนทั้งกฎหมายเรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนทั้งประวัติศาสตร์เรียนทั้งเรื่องระเบียบวิธีการสอบสวนสืบสวนเรียนเรื่องการธุรการในงานตำรวจสัพเพเหระอัดลงมาหมดแล้วปีครึ่งจะเหลือล่ะครับอย่าลืมนะเขาต้องฝึกร่างกายด้วยนะเพราะว่าเขาจะมีร่างกายที่แข็งแรงสิ่งเหล่านี้มันก็ก่อให้เกิดความอ่อนแอทางความรู้ความสามารถเพราะเวลาจำกัดแล้วก็ต้องการกำลังพลมาใช้เท่านั้นยังไม่พอนะการรับนักเรียนนายสิบตำรวจเนี่ยเมื่อรับเข้ามาแล้วเขามีจำนวนเช่นปีละ 7,000 8,000 คนบางปีก็หมื่นคนแล้วเขาก็มีการตั้งอัตรารองรับคือเอาไว้บรรจุพวกนี้จบเมื่อไหร่จะบรรจุไปอยู่ที่หน่วยนั้นหน่วยนี้ตามสายงานของตนเองดังนั้นเวลาครูจัดการเรียนครูก็จะรู้คนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งคนนี้ไปไหวคนนี้ไปไม่ไหวเนี่ยแต่พวกนี้เข้ามาแล้วเอาออกยากแล้วเพราะว่าถ้าเอาออกกลางคันอาจจะเป็นเรื่องความประพฤติถ้าเลวร้ายจริงๆอ่ะเขาถึงเอาออกแต่ถ้าพอทนได้เขาไม่เอาออกหรอกเพราะว่ามันมีผลกระทบต่ออัตราการบรรจุจากนั้นก่อนที่จะจบหลักสูตรเขาต้องไปฝึกงานตามสายงานของเขาถ้าเรียนทางสายงานปราบปรามก็ไปฝึกงานปราบปรามเรียนสายงานสอบสวนก็ไปฝึกงานสายงานสอบสวนตามโรงพักหรือตามหน่วยงานต่างๆที่ตรงสายงานการเข้าไปฝึกเนี่ยถ้าไปเจอครูหรือรุ่นพี่ที่เป็นคนดีก็ถือเป็นบุญวาสนาของเขาได้มีผู้ชี้ทางสว่างให้ทำถูกให้ยึดเป็นแนวทางแต่ถ้าไปเจอรุ่นพี่ชั่วๆไปเจอพี่เลี้ยงชั่วๆมันก็พากันลงเหวกันไปไงครับนี่แหละครับตัวอย่างที่เห็นว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นอย่าไปดูเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยและที่สำคัญสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่ได้มีศาสนาไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรกันมากนักคนไทยเป็นยังไงตำรวจไทยมันก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับเขากล่าวที่ว่านักการเมืองทำไมมันขี้โกงทำไมมันโกหกเก่งก็เพราะว่าคนไทยมันขี้โกงคนมันโกหกเก่งก็เลือกไอ้คนพวกนี้เข้าไปเป็นนักการเมืองแล้วการจะไปแก้นักการเมืองไม่ดีโดยที่ยังไม่ได้แก้คนไทยเนี่ยไม่มีวันสำเร็จไอ้พวกที่ชอบพูดเป็นสูตรคูณว่าต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปต้องรูปต้องคลำอะไรของมันเนี่ยมันพูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าไม่ได้ชี้หรอกครับว่าจะต้องทำอย่างนั้นนะหนึ่งสองสามสี่มันชี้ไม่ได้ใครพูดคำว่าปฏิรูปดูแล้วมันเท่เหลือเกินคล้ายๆกับฉลาดไม่จริงหรอกครับทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีทิศทางมันก็พูดของมันไปเรื่อยเจื่อยตามประสาท่านนั่นเองอย่าหลงประเด็นเลยครับเพราะเกิดเหตุการณ์เรื่องที่มาไปไถเงินคุณผู้หญิงนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันอันหยูชิงเขาก็โวยวายไต้หวันเนี่ยเขาสนิทสนมกับประเทศไทยถ้ามองในหลักฐานะของประเทศไต้หวันเกิดขึ้นในปี1949โดยที่กองกำลังของเจียงไคเชกลบสู้เหมาเจ๋อตุงไม่ได้ก็ล่าถอยขนทรัพย์สินมีค่าต่างๆไปหลายแสนชิ้นตั้งมุ่งหน้าไปที่เกาะฟอร์โมซาแล้วก็ตั้งรัฐบาลที่นั่นในแผ่นดินใหญ่แล้วก็สถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์มีเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำในเดือนตุลาคม1949ส่วนในพื้นที่ของไต้หวันในปัจจุบันหรือหมู่เกาะฟอร์โมซานั้นน่ะเป็นพื้นที่ของเจียงไคเชกทางจีนแผ่นดินใหญ่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้แม้จะพยายามโกหกว่าไต้หวันเป็นของจีนจนทุกวันนี้แต่ที่จริงแล้วความจริงไม่ใช่เพราะว่าไต้หวันเป็นประเทศเอกราชเดิมเขาก็ตั้งชื่อว่าสาธารณรัฐไต้หวันแก้ไขสาธารณรัฐจีนซึ่งก็คือประเทศที่ดร.ซุนยัตเซนก่อตั้งขึ้นมาส่วนพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกคณะปฏิวัติเขาตั้งชื่อประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนทางเจียงไคเช็กก็ตั้งของตัวเองว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นสาธารณรัฐจีนก็คือคำว่าไชน่าเหมือนกันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วใครจะมีที่นั่งในองค์การสหประชาชาติเพราะว่าก่อนที่จะแตกเป็นสองส่วนนี้ที่นั่งเป็นสมาชิกก่อตั้งและมีสิทธิพิเศษใน UN ก็คือสาธารณรัฐจีนท
ภายใต้การนำของดร.ซุนยาเซนและต่อมาก็เจียงไคเชกเป็นผู้นำแทนดร.ซุนยาเซนทางจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็บอกว่าฉันได้อำนาจแล้วฉันคุมพื้นที่ได้จำนวนมากต้องให้ฉันมีเก้าอี้ส่วนเจียงไคเชกน่ะมันกลายเป็นส่วนน้อยไปเสียแล้วแล้วก็จะต้องใช้ชื่อคำว่าไชน่าไม่ได้เพราะชื่อนี่สำคัญตัวไชน่าตัวซีเวลาขานชื่อกันในองค์การสหประชาติเวลาลงประชามติเนี่ยก็จะอยู่ระดับต้นๆก็บอกว่าไชน่าฉันมีสิทธิ์ใช้ทางเจียงไคเชกไม่มีสิทธิ์แล้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสาธารณรัฐไต้หวันแล้วความสัมพันธ์กับประเทศไทยเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ว่าความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างไทยกับไต้หวันนั้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปีพ.ศ.2518ถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเพราะสาธารณรัฐจีนหรือผมใช้คำสั้นๆว่าจีนแดงนั้นอ่ะมันคิดร้ายต่อประเทศไทยมันต้องการทำลายล้างระบบการปกครองของไทยต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์ของไทยเราก็ไม่คบมันแล้วมันก็เอาเงินช่วยเหลือพวกกองทัพแนวร่วมกองทัพประชาชนแห่งประเทศไทยเพื่อทำการล้มล้างการปกครองของไทยมีชื่อว่าทปทภายใต้การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งก็จีนมันก็สนับสนุนร่วมกับโซเวียตนั่นเองครับเราจึงไม่ครบจีนแต่พอปี2518มีการเปลี่ยนนโยบายใหม่เนื่องจากนิกสันมันทิ้งเวียดนามไปกระทันหันท่านคึกฤทธิ์ก็เหวอเพราะเราส่งกำลังไปช่วยเวียดนามใต้ซึ่งเป็นมิตรประเทศกับเราเมื่อเห็นอเมริกันมันทิ้งไปแล้วท่านคึกฤทธิ์ก็เดินทางไปประเทศจีนไปพบกับเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงก็ต้อนรับอย่างดียิ่งแล้วก็มีข้อต่อรองว่าถ้าอยากจะคบกับฉันเธอต้องเลิกคบกับไต้หวันคือสิ่งที่เรียกว่านโยบายจีนเดียวท่านคึกฤทธิ์ก็ยอมรับตกลงรับปากพอท่านคึกฤทธิ์กลับจากเมืองจีนแดงนะก็ตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างเป็นทางการแต่อย่างไม่เป็นทางการยังเหมือนเดิมสถานทูตไต้หวันในเมืองไทยไม่มีก็ใช้สายการบินสำนักงานของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เป็นเหมือนกับสถานทูตไกลๆเพราะว่าสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เป็นสายการบินของไต้หวันความสัมพันธ์แนบแน่นที่ผมชี้มาเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดว่าคนไต้หวันเขาก็มีความผูกพันกับคนไทยมีความใกล้ชิดกันคนไทยจำนวนมากก็ส่งลูกหลานไปเรียนที่ไต้หวันในกรณีของคุณอันหยูชิงจึงก่อให้เกิดความกระเพื่อมอย่างรุนแรงจากการกระทำชั่วของเจ้าหน้าที่ตำรวจกังฉินกลุ่มหนึ่งแล้วทางตำรวจนครบาลนะก็มีการแถต่อไปจนกระทั่งถูกจับโกหกได้ไปไม่ถูกก็จำเป็นต้องสารภาพทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นน่ะตกต่ำลงไปจากที่ตกต่ำมากแล้วก็ตกต่ำลงไปอีกจนแทบจะไปถึงก้นเหวอยู่แล้วแต่ผมอย่างที่เรียนแล้วว่าจะไปโทษเจ้าตัวแต่ละคนเนี่ยมันแน่นอนแล้วครับเป็นความชั่วของแต่ละคนที่ทำความชั่วแต่ว่าการจะไปแก้ไขนั้นมันต้องมองทั้งระบบมาถึงเรื่องสังคมไทยด้วยเพราะสังคมไทยคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาไม่มีศีลมีธรรมถ้าคนไทยนับถือพุทธจำนวนสักร้อยละ10บ้านเมืองเราจะสงบกว่านี้มากมายนับไม่ถ้วนเลยครับกิจการตำรวจของไทยนะสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าให้สถาปนากิจการตำรวจเป็นสากลเหมือนกับที่เราใช้กันทุกวันนี้แต่ว่าช่วงเวลานั้นคนไทยไม่มีความรู้เรื่องแบบนี้ก็เลยต้องอาศัยนายทหารต่างชาติท่านก็คือคนอังกฤษชื่อร้อยเอกเจมส์ทอมัสค็อกเข้ามาวางรากทั้งการปฏิรูปและกองทัพที่จัดตั้งกองทหารมหาดเล็กไล่กาโดยใช้การจัดแบบยุโรปแล้วก็ให้ร้อยเอกเจมส์ทอมัสค็อกนี้ท่านช่วยก่อตั้งกิจการตำรวจที่เป็นสากลนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แต่คนไทยก็ไม่ได้ศรัทธาเริ่มสายตำรวจคนไทยในยุคนั้นมองว่าตำรวจก็คืออาชีพรับจ้างเฝ้าตลาดเพราะว่า
คนไปกินเหล้าไปตีกันก็ไปในตลาดเมื่อมีเจ้าหน้าที่ตำรวจยุคแรกๆเขาก็ต้องไปดูตลาดเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตามบ้านคนเขาไม่ได้มีที่ที่เป็นผับเป็นบาร์ปัจจุบันนี้นี่เวลามีคนตีกันตำรวจยุคนั้นก็เข้าไปห้ามทับไปทำการลงโทษจับกุมกันไปก็เลยมองว่าเป็นอาชีพรับจ้างเฝ้าตลาดเครื่องแบบยุคแรกๆก็เป็นสีกรมท่าสีน้ำเงินเรียนแบบตำรวจอังกฤษเพราะว่าท่านผู้ก่อตั้งท่านเป็นคนอังกฤษแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจแห่งแรกก็ที่จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นก็มาตั้งอยู่ที่ห้วยจระเข้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกิจการตำรวจพัฒนาเรื่อยมามันก็ควบคู่กับการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่าคนพวกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีอำนาจตามกฎหมายถ้าเป็นคนดีก็ไม่มีปัญหาถ้าเป็นคนชั่วก็ไปเบียดเบียนคนดีๆแล้วหน้าที่รับผิดชอบตามสายงานต่างๆของตำรวจนั้นมันเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ไร้คุณธรรมเนี่ยเบียดเบียนรังแกคนดีๆได้สายงานหลักของตำรวจอันดับแรกเลยก็คือสายงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพวกนี้ก็ต้องไปดูแลทั้งสถานบริการพวกม่านรูดมาดูร้านทองสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนานาโรงงานทั้งหลายแล้วงานนี้เป็นงานหลักเลยจึงจัดอันดับหนึ่งใช่ไหมเพราะมันใกล้ชิดกับประชาชนพอมีอำนาจในการจะไปตรวจสถานบริการก็รับเงินที่มันเปิดเกินเวลาค้าขายยาเสพติดบางคนก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เพราะโอกาสมันเอื้ออำนวยสำหรับคนชั่วก็จะขยายความชั่วได้ง่ายขึ้นสายงานที่สองคือสายงานสืบสวนก็คือการสืบเรื่องบ่อนเรื่องซ่องไปอย่างตู้ฮาวอะไรพวกนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับสายงานสืบสวนเนี่ยก็ต้องติดตามเกาะมันว่ามันทำการอย่างไรการสืบหวยใต้ดินสื่อลามกโต๊ะสนุกเถื่อนแล้วก็การล่อซื้อต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอยู่ในสายงานสืบสวนไปถึงเรื่องโต๊ะพนันบอลแรงงานต่างด้าวเห็นไหมครับว่าสายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสายงานสืบสวนเนี่ยมันมีอำนาจสูงมากทีเดียวปักหน่วยงานที่3ก็คืองานสอบสวนซึ่งพวกนี้อยู่กับเปเปอร์เอกสารเสียมากกว่าแล้วก็ความก้าวหน้าก็น้อยเพราะว่าต้องทำงานนั่งโต๊ะเจ้านายไม่เห็นแต่เป็นงานสำคัญอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่คนเขาก็ไม่อยากทำงานนี้นักสืบเก่งๆเนี่ยก็แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะว่าความก้าวหน้าในระบบราชการเนี่ยมันมีน้อยกว่าสายงานอื่นนี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับองค์การของเขาสายงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ทำสำนวนคดีการสอบพยานการไกล่เกลี่ยคดีการเจรจากับคู่กรณีรวมกระทั่งถึงการติดต่อกับบริษัทประกันแล้วก็การประกันตัวมันก็ครอบคลุมเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกไปนอกสถานที่มากนักประกันสายงานที่4ก็คือสายงานจราจรพวกนี้ก็รู้แล้ววินมอเตอร์ไซค์วินรถตู้2แถวไปถึงเรื่องโรงแรมโรงพยาบาลเอกชนรถบรรทุกน้ำหนักเกินการตั้งด่านร้านอาหารอู่แท็กซี่อู่ตุ๊กตุ๊กพวกนี้ก็อยู่ในสายงานจราจรทั้งสิ้นสายงานที่5ตอนท้ายเลยก็คือสายงานอำนวยการการประมูลร้านอาหารในโรงพักเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการอำนวยความสะดวกการเบิกเงินค่าล่วงเวลาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานธุรการงานบริหารจัดการองค์การนั่นเองครับทั้ง5สายงานเนี่ยมันก็มีเส้นทางของมันทั้งสิ้นแม้แต่สายงานอำนวยการใช่ไหมก็เป็นควบคุมกันเรื่องการเงินการคลังบางคนเนี่ยที่เป็นคนไม่ดีเนี่ยตัวเองคุมเงินอยู่ก็ออกเงินให้กู้ให้ตำรวจกู้บ้างเก็บดอกเพราะว่าเงินผ่านก็หักเงินเอาไว้อย่างนี้ก็มีแต่ว่าพวกนี้มันก็เล่นกันเองมันไม่ได้ยุ่งกับประชาชนเพราะไม่มีโอกาสสายงาน4สายงานแรกอ่ะเจอประชาชนมากกว่าสายงานที่5คือสายงานอำนวยการมากมายนะครับการช่อราษฎร์บังหลวงของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในสังกัดนครบาลมันก็มีรายงานวิจัยเหมือนกันผมก็เราไปค้นคว้าดูเพื่อ นำมาเรียนท่านว่ามันมีที่มาอยู่2ประการประการแรกก็คือการมีแรงจูงใจจาก
พื้นฐานของจิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคนส่วนใหญ่เนี่ยมีพื้นฐานในทางชั่วมากกว่าทางที่ดีพอมามีโอกาสทำหน้าที่ต่างๆอย่างที่เรียนแล้วก็เลยใช้โอกาสเนี่ยขยายผลความชั่วในจิตจนเป็นที่มาของการทุจริตช่อลาดแม้แต่รัฐแต่ละอธิบดีรัชดาหรือตำรวจที่ถูกย้ายถูกอะไรต่างๆไป 7-8 คนกรณีของนักท่องเที่ยวไต้หวันมันก็เป็นเพราะว่าจิตใจของเขาเองเขาอยู่ท่ามกลางคนไม่ดีประการที่2คือโอกาสถ้าไม่มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บัญชาท่านเชื่อนะครับผู้ตามจากไม่กล้าทำผิดและถึงกล้ามันก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกันที่ผมเรียนท่านบ่อยๆในมหาวิทยาลัยไหนก็ตามเถอะที่อธิการบดีเอาใจใส่มีความซื่อสัตย์ภักดีต่อสถาบันหลักของชาติไอ้พวกครูสามกีบโง่หัวไม่ขึ้นเด็กสามกีบไม่มีและในทำนองเดียวกันด้านตรงกันข้ามมหาลัยที่มีลูกศิษย์ของมันติดคุกติดตารางโดนคดีกันนับ10ครูอาจารย์ของมันบ้างก็หนีคดีบ้างก็หนีไปอยู่ต่างประเทศหลบหนีไปเพราะว่าผู้บริหารมันชั่วพูดได้เต็มปากครับถ้าหากผู้บริหารไม่รู้เห็นเป็นใจในทุกกรณีผู้ตามชากระทำความชั่วไม่ได้ทั้งในวงการตำรวจทั้งในวงการมหาวิทยาลัยเหมือนกันหมดครับเป็นอย่างนี้นั่นก็คือโอกาสของมันเกิดจากการที่มันจิตชั่วอยู่แล้วแล้วก็เรื่องอำนาจหน้าที่ด้วยตอนนี้พอมีทั้งแนวแรงงานจูงใจแล้วก็โอกาสเนี่ยยังไม่ทำความทุจริตนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับแรงผลักดันภายในอันดับแรกเลยก็คือการทุจริตโดยสันดานหรือโดยเจตนาเลยเป็นคนชั่วอยู่แล้วท่านดูไอ้สรยุทธไอ้รายการพิธีกรทีวีเนี่ยมีเงินต้องเยอะตั้งแยะยังโลภโมโทสันโกงเงินนายจ้างจนถูกเขาจับได้มันติดคุกติดตารางไปคนแบบนี้ชั่วโดยเจตนาและคนประเภทใดก็ตามที่ชั่วโดยภายในจิตเนี่ยอย่าคิดว่าคุกตารางจะทำให้เขาเป็นคนดีได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุกตารางเป็นเรื่องของทางโลกไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันแก้ไขจิตชั่วไม่ได้ก็เองไปมันจะได้กลัวแต่ว่าพอมาติดคุกมากๆมันไม่กลัวแล้วแล้วก็แค่นี้เองยังไงก็ไม่ตายมีข้าวกินด้วยกลับไปเพิ่มพูนความรู้ความชั่วในคุกเสียอีกเพราะจิตมันชั่วพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันดับนี้ก็คือการชั่วโดยเจตนาจะอยู่วงการไหนก็ชั่วทั้งสิ้นถ้ามีโอกาสแม้แต่เพียงเล็กน้อยทำทันทีคดโกงทันทีประการที่สองการทุจริตเพราะถูกบังคับคนที่ใจอ่อนไม่มีหลักยึดเดี่ยวที่มั่นคงแข็งแรงไม่มีศีลไม่มีธรรมในจิตใจอย่างกรณีของเจ้าที่ตำรวจที่ช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยบางคนก็ถูกกดดันโดยผู้ชาเฮ้ยเองจะต้องหาเงินเท่านี้ต้องแจกใบสั่งเท่านี้นะถ้างั้นไม่ถึงโควต้าไม่ให้พิจารณาความก้าวหน้านะแล้วก็กดดันบางทีก็จับผู้ร้ายมาได้ก็ยกหูมาไอ้น้องนี่พักพวกกันนะทำเถอะอย่าไปปล่อยเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยแบบนี้ก็มีซึ่งผมไม่ได้อยู่วงการตำรวจผมเป็นทหารแต่เพื่อนฝูงผมก็เยอะและผมก็ทราบหลายๆเรื่องที่คนทั่วๆไปเขาเข้าไม่ถึงก็เลยเห็นความจริงในเรื่องนี้แต่อะไรก็ตามเถอะครับแม้จะถูกบังคับยังไงถ้าพื้นฐานเขาไม่ชั่วเนี่ยเขาจะไม่ทำแต่เขาใช้วิธีการขอย้ายไปสายอื่นตำรวจยังมีโอกาสเหนือกว่าทหารในเรื่องการปรับย้ายทหารเนี่ยถ้าอยากจะปรับย้ายถ้าไปอยู่หน่วยที่มันไม่ใช่เหล่าของตัวเองเนี่ยไปไม่ได้เพราะแต่ละตำแหน่งเขาบังคับเอาไว้ตำแหน่งนี้ต้องเป็นเหล่าทหารราบตำแหน่งนี้ต้องเป็นเหล่าข่าวตำแหน่งนี้ต้องเป็นเหล่าสารบัญลงได้เป็นต้นไม่ใช่ฟรีแต่ตำรวจไม่มีข้อจำกัดนี้จะเป็นตำรวจตชด.จะขอย้ายมาอยู่ภูธรก็ได้จากภูธรจะย้ายไปอยู่ฝ่ายอำนวยการไปอยู่กองบัญชาการศึกษาก็ได้ดังนั้นคนที่เขาถูกกดดันจากผู้ชาที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายเขาไม่ทุจริตตามเขาก็ขอย้ายไปมันก็ง่ายกว่าเพราะว่าไม่จำกัดเราก็ขึ้นอยู่กับผู้ชาระดับสูงจะพิจารณาไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุประการที่สองข้อหนึ่งคือทุจริตโดยสันดานอยู่แล้วประการที่สองคือทุจริตโดยถูกกดดันทั้งผู้ชาและเพื่อนร่วมงานประเภทที่3
ทุจริตเพราะประชาชนไอ้ประชาชนแหละตัวดีนะครับอย่านึกว่ามันใสซื่อนะผมฝ่าไปแดงจริงครับเพราะผมไม่ไปโรงพักนะครับด่าปรับตรงนี้ได้ไหมเอาไป200เสนออามิสสินจ้างให้พอไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นพื้นฐานไม่ดีอยู่แล้วก็รับเงินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ประชาชนนั่นแหละครับทำให้ตำรวจเนี่ยทุจริตเพราะว่าให้โอกาสแล้วก็อ้อหอมหกด้วยบางทีก็หากินด้วยกันในเรื่องต่างๆมากมายแลกกับการที่ไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายทั้ง3ประการเนี่ยเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่อราษฎร์บังหลวงไปเบียดเบียนบีทาราษฎรพอมามองอีกมุมนึงบางคนที่ผมเคยเจอมาเขาทุจริตเพราะว่าถูกขอร้องโดยผู้ที่มีบุญคุณกับเขาซึ่งสิ่งนี้คนที่มีหลักมีเกณฑ์ก็จะไม่ทำคือผิดมันต้องผิดแต่นิสัยคนไทยส่วนมากเนี่ยจะเกรงใจแล้วก็สำนึกบุญคุณในทางที่ผิดก็ยอมทำตามอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วจะนึกว่าเอ๊ะทำไมต้องไปทำอย่างนี้ไม่ทำก็ได้ก็จริงแหละแต่ท่านต้องนึกถึงลักษณะบุคลิกของคนไทยด้วยว่ามีความเกรงอกเกรงใจเห็นแก่หน้ากันพวกนี้นะฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่รู้จักแต่คนไทยมีเยอะครับเพราะว่าเขาจิตใจไม่เข้มแข็งพอเดี๋ยวว่าจะถูกขอร้องให้ทุจริตเลยแค่ขอยืมเงินหรือว่าขอให้ค้ำประกันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยตะขิดตะขวงอึดอัดใจแต่ต้องยอมเซ็นไปเพราะเป็นนิสัยคนแบบนั้นผมก็เคยขอร้องทั้งเรื่องการขอยืมเงินทั้งเรื่องการค้ำประกันแต่ผมถูกสั่งสอนมาชัดเจนมากจากพ่อแม่บอกห้ามค้ำประกันอย่าให้ใครยืมเงินถ้าเกรงใจกันเอาเงินให้มันไปเลยแล้วไม่ต้องคิดว่าจะได้คืนเขายืมเงินมา 30,000 ผมเคยครั้งหนึ่งมีรุ่นน้องเรียนหลักสูตรด้วยกันท่าทางเขาก็ดูจะลำบากเป็นผู้หญิงน่าอยู่กระทรวงราชการกระทรวงนึงแหละผมก็นึกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆใครไม่สบายก็แล้วแต่ขอยืม 30,000 ครับไม่เอาไปเลย 4,000 นะก็จบไปคิดว่าเขาจะเกรงใจคราวหลังคงไม่กล้าเอ้ยพอได้ 4,000 ไปเฮ้ยติดใจว่าอีกสักไม่ถึงปีมาอีกแล้วตอนนี้ชักเอ้ยอะไรของเขานะขนาดไอ้ 4,000 เราก็ไม่ทัวร์เพราะว่าเราบอกเขาเลยว่าให้ไปเลยจะได้ไม่ต้องผูกพันกันเพราะรู้ว่าให้ไปให้ยืมแหละก็ไม่มีวันได้คืนหรอกก็ตัดให้ไปช่วยเหลือกันไปรุ่นน้องแล้วก็เราก็พอมีความสามารถทำได้นึกว่าเขาจะเกรงใจไม่นะครับมาอีกหลายครั้งเลยไม่ใช่ครั้งเดียวนะครั้งหลังๆผมก็ปฏิเสธไปหมดเพราะว่ามันหมดละความเกรงใจไม่มีละเองไม่เกรงใจเราก็ไม่ต้องเกรงใจเขาแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะของคนไทยทั่วไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือปัจจัยภายในที่กดดันให้บางคนเนี่ยช่อราษฎร์บังหลวงไปส่วนปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผู้คนไม่เกรงกลัวก็คือการละเว้นการไม่ลงโทษอย่างเด็ดขาดการละเลยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ผมย้ำนักย้ำหนากิจการทุกกิจการถ้าผู้บริหารถ้าผู้บัญชาการระดับไม่ชั่วไม่ละเลยลูกน้องไม่มีวันทุจริตได้มหาลัยใดก็ตามท่านอธิการบดีมันไม่รู้เห็นเป็นใจเด็กสามกีบจะไม่มีไอ้มหาลัยใดที่เด็กสามกีบเต็มไปหมดนั่นแหละครับมันรู้เห็นเป็นใจกันทั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่อธิการบดีมาจนถึงรองต่างๆมาถึงคณะบดีมาถึงอาจารย์ผู้สอนมันจึงเสี่ยมสอนให้ลูกศิษย์ของมันในนั้นกลายเป็นเด็กสามกีบแล้วก็ติดคุกติดตารางไปนั่นก็คือพูดถึงเรื่องปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกกรณีของนักท่องเที่ยวไต้หวันก็เกิดจากสาเหตุนี้และเขาก็ถูกบังคับด้วยความหวาดกลัวท่านต้องคิดดูนะครับว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างบ้านต่างเมืองเขาถูกข่มขู่ถูกกดดันและประเทศไทยเนี่ยก็ด้อยพัฒนาต่ำกว่าประเทศของเขาคือไต้หวันเยอะเขาก็ต้องเกรงกลัวเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็เคยรู้สึกอย่างเขาผมเข้าใจครับผมไปต่างประเทศเนี่ยจำนวนมากทีเดียวแหละทุกปีติดต่อกัน20กว่าปีเนี่ยบางประเทศเนี่ยน่ากลัวจริงๆเอาง่ายๆที่ฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหตำรวจฟิลิปปินส์เนี่ยมันเถื่อนกว่ามากมายทีเดียวนะครับผมถูกมัน
พาไปเที่ยวแล้วมันก็เล่นตัดหลังผมซะแสบเลยวันหลังผมจะเล่าให้ฟังในเรื่องนี้แล้วก็พอนึกถึงทีไรก็ขำในความโง่ของตัวเองทุกทีผมก็ไปกับเพื่อนๆนายทหารกัน 4-5 คนไอ้ตำรวจท็อปฟิลิปปินส์เอาไปเล่นงานซะเรียบร้อยเลยก็เป็นเรื่องตลกไปแต่เราเสียสตังค์อีกครั้งนึงเนี่ยที่รัสเซียนี่เป็นประเทศที่เลวร้ายมากโดยเฉพาะอย่างในช่วงเปิดประเทศใหม่ๆมันหิวเงินทุกระดับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตม.ทั้งตำรวจเนี่ยถ้าเอาเงินยัดเข้าไปแป๊บเดียวนะลื่นตลอดผมเจอมาแล้วกับการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่รัสเซียแล้วก็ผ่านมาด้วยความรู้สึกที่เกลียดชังมากผมจึงเข้าใจความรู้สึกของคุณอันอยู่3. ความรู้สึกของคุณอันหยูชิงที่ประสบกับการกระทำชั่วช้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะชี้ให้ท่านลองพิจารณานิดนึงครับว่าการที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่าไปโทษให้รัฐบาลทำให้สำนักงานตำรวจหรือให้ใครต่อใครทำเลยครับเราสั่งเขาไม่ได้เขาทำก็ดีเขาไม่ทำเราก็ไม่ยุ่งเราก็ไม่มีอำนาจไปบังคับเขาดังนั้นอย่าไปหวังเราต้องทำของเราเองเราพิจารณาว่าตัวเราเองเนี่ยมีขอบเขตมีความรู้มีความสามารถเพียงใดแค่ไหนแล้วนำมาใช้เพื่อประเทศชาติก็อย่างที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยจัดรายการYouTube บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้สอนหนังสือบ้างทำวิจัยบ้างเนี่ยเป็นการนำความรู้ที่ผมมีอยู่เอามาใช้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติผมไม่เคยไปโทษว่าไอ้ทำไมไอ้นั่นไม่ทำไอ้นี่ไม่ทำนั่นมันเป็นสิ่งที่พวกมือไม่พายเอาตีนบราน้ำมันพูดกันถ้าเราไม่สามารถพายได้เราก็ต้องนั่งเฉยๆหรือไม่ก็ให้กำลังใจฝีพายแต่ถ้าเรามีพายเราพายเป็นเราต้องช่วยเขาพายก็อยู่ที่ว่าเราตั้งใจจริงขนาดไหนแต่คนที่พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไรนั่นแหละครับก็คือกองขยะเศษสวะที่เหมือนกับคนเอาตีนลาน้ำไม่ช่วยแล้วก็ยังทำลายขัดขวางเสียด้วยซ้ำไปท่านเป็นคนกลุ่มใดก็ลองพิจารณาดูตามแต่ใจจะเห็นควรผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ